ะคราวนี้มีอีกตัวอย่างนึงครับผมยกตัวอย่างเป็นเพลงที่3นะเนื่องจากว่าสมมติว่าถ้าเราเจอคอร์ดที่เขียนว่าเป็นตัวอักษรตัวเดียว1บาร์และอีกบาร์นึงเนี่ยเป็นคอร์ดตัวอักษรก็มีเมเจอร์7อยู่แล้วกำกับเลยแล้วต่อไปก็เป็นคอร์ดตัวอักษรแล้วต่อด้วย7นะครับอย่างเช่นเพลงก่อนของ Modern Dog นะครับอย่างช่วงท่อนฮุกเนี่ยเป็นคอร์ด A ใช่มั้ย1ห้องแล้วก็เขียนไปเลย A major 7แล้วก็อีก1ห้องเนี่ยก็เป็น A dominant 7อันเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปดัดแปลงคันเล่นตามเขาเลยพอเขาเขียนระบุชัดๆแล้วว่าก็ต้องเล่นคอร์ด A แล้วก็เล่น A major 7แล้วก็คอร์ด A dominant 7ก็เราไม่จำเป็นต้อง A เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดัดแปลง A major 7เพราะว่าไม่งั้นบาร์ที่2ก็เป็น A major 7เสียงก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปดัดแปลงมันถ้าเกิดเจอในกรณีแบบนี้นะส่วนคอร์ดไมเนอร์เนี่ยที่เขาเขียนมาก็เปลี่ยนเป็นไมเนอร์7ได้เลยถ้าเขาเขียนเป็นไมเนอร์เฉยๆก็เปลี่ยนเป็นไมเนอร์7ได้เลยครับมันจะมีบางกรณีที่คอร์ดไมเนอร์เนี่ยมี M เล็กก็จริงแต่เปลี่ยนเป็นไมเนอร์7เนี่ยมันใช้แบบทูๆถ่ายๆได้แต่มันก็ไม่ค่อยดีนะมันก็จะมีบางกรณีนะแต่ว่าผมคงไม่อธิบายแต่บอกไว้ก่อนหลักการนี้มันใช้ได้ไม่หมดคือเห็น M เล็กก็ใส่ไมเนอร์7ไปหมดเลยเนี่ยมันก็ใช้ได้ไม่หมดนะแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคอร์ดโพซิชันอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ใส่ยัดไปก่อนนะครับจุดประสงค์ที่ทำคอนเซ็ปต์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าให้มีความกล้าที่จะลองผิดลองถูกนะครับถ้าเกิดแบบว่ารู้หลักการตอนแรกเลยโดยที่ไม่ใช้หูจินตนาการบางทีก็เราก็จะไม่สามารถที่จะใช้มันได้อย่างด้วยความรู้สึกที่เราอยากจะใช้จริงๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องรู้คอร์ดโพซิชันเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะไม่งั้นมันก็จะเสียเวลาแล้วก็ใช้ไม่ถูกต้องด้วยนะครับแต่คลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนก็คือวิธีการใช้ Major 7คอร์ด Minor 7 Dominant 7แบบไม่จำเป็นต้องรู้คอร์ดโพซิชันนะครับแต่คลิปหน้าเราจะใช้ของ Major 7 Minor 7 Dominant 7แบบต้องรู้คอร์ดโพซิชันแหละโอเคครับส่วนจะวิธีใช้ยังไงคลิปหน้าครับขอบคุณครับ